แพ้4จาก5นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับจึงอยากจะถามว่าทีมชาติไทยเอาความมั่นใจมาจากไหนน,นะฮะยังไม่ได้ลงทัวร์นาเมตนต์อะไรเลยนะครับปรากฏว่าใช้โค้ชเป็นละ3คนเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันสวัสดีครับผมชุกป,ประชญญานะครับพูดคุยข่าวสารกับการฟรุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนนี้เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองกับชุกประชญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมา,มากๆเลยนะครับ ในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูความพร้อมของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับก็ใกล้วันที่จะเตะแล้วนะฮะเจอกับจีในวันที่6มิถุนายนนี้นะครับตอนนี้เองทัพนักเตะก็อยู่ที่จีแล้วนะครับก็ซ้อมไปได้2อสมือลวนะฮะที่เมืองเสินหยางนั่นเองนะฮะล่าสุดเนี่ยมีประเด็นนะครับสื่อของประเทศจีนครับอย่างโซฮูสปอร์ s เนี่ยปรากฏว่าได้พาดหัวนะครับตั้งคําถามสุดแรงเลยนะครับก่อนเกมที่ช่างสือของเราจะดวนกับ ะะโดยการพาดหัวของสื่อจีนนี้ต้องบอกเลยว่าเรียกแขกแล้วก็เรียกทัวร์ฝั่งเราเยอะเลยนะครับนะฮะออกเชิงประมาณว่าสบราัรเราทเรดนิดด้วยนะครับสำหรับจีนนะครับเขาพาดหัวว่าอย่างไรกันบ้างนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะคุณชมฮะทีมจีนเนี่ยต้องชนะนะทีมชาติไทยเนี่ยมั่นใจเกินไปหรือเปล่านะเพราะว่าแพ้4จาก5นัดแถมตามหลัง3ามแต้มควรรอตกรอบมากกว่าโอ้โหทีนี้แหละครับ <laughs> เดือดเลยนะฮะเขาแบบประมาณว่าก็คงมาจากมาสืบสืบสื่อจากบ้านเรานะครับก็มองว่าเรามีโอกาสที่จะบุกไปชนะเขาได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเนื้อหาของข่าวเนี่ยประมาณว่าเขาก็บอกว่าแฟนบอลทั้งไทยแล้วก็จีนเนี่ยต่างลุ้นกันเต็มที่ทั้งของฝ่ายนะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างเชื่อว่าสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ทั้งคู่นะครับอย่างไรก็ตามทีมชาติไทยเนี่ยมีความมั่นใจเหลือเกินว่าจะสามารถชนะทีมชาติจีนได้ในแมตช์นี้นะครับเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าสถิติปริศราที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าทีมชาติ แพ้4จาก5นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับจึงอยากจะถามว่าทีมชาติไทยเอาความมั่นใจมาจากไหนนะฮะแล้วเขาเองก็ไม่จบนะครับยังแสดงความ,มเห็นปิดท้ายอีกว่าการไปชนะกันอย่างดุดันในแมตช์นี้เนี่ยทีมชาติจีนยังได้เปรียบอยู่เล็กน้อยนะครับส่วนช้างศึกของเราเนี่ยมีคะแนนตามหลังทีมชาติจีนอยู่3คะแนนด้วยกันนะครับทั้งในด้านความได้เปรียบแล้วก็อันดับในกลุ่มนะครับอีกทั้งเนี่ยคราวนี้เป็นการเล่นในบ้านของจีนด้วยนะครับ ที่ส่วนอยางก็จะส่งผลในเรื่องของสภาพแวดล้อมอะไรพวกนี้นะครับที่ทางฝั่งเจ้าทินเนี่ยจะมีมูลตั้มที่ดีกว่านะครับแล้วก็เชื่อว่าจีนเนี่ยจะชนะพร้อมกับส่งไทยร่วงตกรอบแรกแน่นอนโอ้แม่เขาเรียกนะปั่นนะครับอย่างนี้นะฮะเรียกน้าย่อยเรียกเลตติ้งนะครับก่อนที่บอลจะเตะนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับนะฮะแซะได้แซะไปนะครับมาแบบนี้เนี่ยนะฮะถ้าตัวเองไม่ชนะแล้วก็นะครับรู้นะครับว่าจีนจะต้องเจอกับอะไรรอ รอเลยครับคุณผู้ชมครับรอเลยนะฮะบอกได้เลยก <g ül> ็ <g ül> <g ül> เรียกว,ว่าก็เดี๋ยวหัวเราะที่หลังดังกว่าแล้วกันนะครับว่าอย่างนั้นเดี๋ยวรอดูผลนะครับสำหรับเกมคัดเลือกบอลโลกไทยบุกไปเยือนจีนนั่นเองก็รอส่งใจเชียร์กันนะครับอ่ะไปต่อกันที่ข่าวหนึ่งครับเป็นเรื่องข่าวบุ้นๆของทีมชาติไทยชุดเยาวชนกันหน่อยนะฮะก็เกิดประเด็นนะครับทำให้แฟนฟุตบอลเนี่ยงงกันทั้งประเทศเลยนะครับจู่ๆนะครับทีมชาติไทยชุดยู20นะครับ ภายใต้การดูแลของสโมสรนวิลเลีย์ยูไนเต็ดนะฮะตัดสินใจแยกทางกับโค้ชยุกิริชา่าสตาฟนะครับกุนซูลูกครึ่งญี่ปุ่นเยอรมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหงงเลยนะครับทีนี้แฟนบอลยังไม่ได้ดูฝีมือของโค้ชยุกิริช่าเลยปรากฏว่าไปซะแล้วนะครับโดยตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าทีมยูยีเนี่ยเปลี่ยนกุนซือไปแล้ว3คนนะครับรายแรกเนี่ยเป็นวิลส์เวเลบิดนะฮะกุนซือเซอร์เบียนะครับ,รบทำงานอยู่ประมาณ3เดือนครึง่งคนที่2เนี่ยเป็นโค้ชญี่ปุ่นก็คือโทชิยะมิอุรรระะนนคัับบเข้าาามง ต่อจากเวลบิดนะครับก็ทำงานเกือบ,อบสักเดเดือนนะครับแล้วก็คนล่าสุดที่เพิ่งลาออกไปก็คือโคยูกิริชาร์เนี่ยละครับลูกครึ่งญี่ปุ่นเยอรมันนะครับเข้ามารับงานต่อจากโค้มิุระเมื่อปลายปีก่อนล่าสุดไปซะแล้วนะครับทำงานประมาณสัก6เดือนด้วยกันซึ่งตอนนี้เองยูยี่20เองก็กำลังหาคุณสื่อคนใหม่อยู่นะครับเป็นคนที่4แล้วนะฮะยังไม่ได้ลงทัวร์นาเมนต์อะไรเลยนะครับปากฏว่าใช้โคเป็นละสามคนเกิดอ,อะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันแน่นอนว่าคนที่รับ เป็นเจ้าภาพดูแลชุดนี้อยู่เนี่ยโดนแซะทันทีนะครับอย่างบุรญลำนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะลุงเนนะครับไม่รอดไปด้วยนะครับโดนหางเลขกไปโดยปริยายซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นฝ่ายที่ดูแลเลือกโคช้ชหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แฟนบอลเหมาลว้วนไปหมดแล้วนะครับ <c oughs> คอมเมนต์นี่ก็แซะไปทิศทางนั้นกันหมดแลลวนะครับก็ว่ากันไปในเรื่องนี้นะครับนะฮะสำหรับชุด ทีมชาติไทยชุดยู20แม่มันป่วนจริงๆนะก็ดีๆก็มีการแยกทางกับโค้ชงานไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับดึกลับลวงพางจริงๆในเรื่องนี้นะครับซึ่งทีมชาติไทยชุดยู20นะครับก็จะมีโปรแกรมศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับที่ประเทศอินโดนะครับโดยเราอยู่กลุ่มซีร่วมกับมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็บูไนนะครับเตะวันที่17-13กรกฎาคมนะครับต่อด้วยฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับก็รอดูผลงานโค้ชคนใหม่แล้วกันนะครับโค้ชคคคนนนนททีี่่่่ววาาาจะะเป็ใรรรัับบมมงก บุรีรัมยูไนเต็ดด้วยนะครับในการดูแลชุดดูยี่แล้วก็เป้าหมายของชุดนี้ก็คือไปฟุตบอลโลกให้ได้นั่นเองนะฮะกูโชวมาก็รอติดตามดูนะครับอ่านั่นคือประเด็นที่ผมอยาฝากการอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากาก,ากดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองคบชูป,ปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ